Good afternoon สวัสสดีวัสคดี่ะครับสวัสดีค่ะฟาสเนาะเบสครับอาเบสขอโทษค่ะมิดขอมโิทดชื่ษออะไรครับเดี๋ยวนิดชื่อเหมยนะคะเดี๋ยวจะแนะนำตัวอีกรอบนะเดี๋ยวรอครัเบพื่ผอนมก่อนรอเพื่อนก่อนเนาะครับคทรีั่บแล้ดวีเรีคยรันบวิชาอะไรกันครับที่เราเรียนคอนเวอร์ครับคอมเมอร์ระหว่างนี้เรารีแลกแล้วก็พักรอเพื่อนได้นะคะรอเพื่อนเข้ามาอีกสักครึ่งหนึ่งก็จะเริ่มละเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะคนที่เข้ามาแล้วให้ทุกคนไปสแกน QR code เห็น QR code ของมิสไหมลูกเห็นค่ะเห็นไหมเห็นเนาะสแกน QR code เข้ากลุ่มได้เลยห้องเราคือม3/1ใช่ไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกครับเนาะ3/1เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปสแกน QR code นะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่เราจะใช้ในการส่งงานแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันในเทอมนี้แล้วก็ในรายวิชานี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวมิสชื่อว่าชื่อเล่นว่ามิสเหมยนะคะทุกคนจะเรียกว่ามิสเหมยก็ได้ชื่อจริงชื่อว่าเบนวลีจิรงับค่ะก็ในรายวิชานี้เราจะเรียนด้วยกันทั้งเทอมเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะสำคัญมากในการติดตามงานแล้วก็ส่งงานนะคะติดต่อสื่อสารกันในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอยู่ในกลุ่มนี้เนาะใครที่เข้ามาแล้วก็สแกน QR code ได้เลยค่ะเข้ามากันหรือยังโอเคเข้ามาแล้ว6 คนนะคะใครที่ยังไม่เข้าเข้ามาเลยตอนนี้ในช่องเรามีกี่คนแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะคนที่อยู่เดี๋ยวมิจะบอกกฎในการเรียนของเรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2 กฎด้วยกันเพียงแค่2 กฎเท่านั้นกฎแรกก็คือเราจะเริ่มเช็คชื่อกันใน10 นาทีแรกซึ่งหมายความว่าถ้าหนูเข้าหลังจาก10 นาทีนี้ขออนุญาตเช็คขาดนะคะเข้าใจตรงกันเนาะทุกคนโอเคใช่ไหมโอเคเนาะแล้วก็ค่ะแต่ว่าถ้ายังไงอาจจะมีการเช็คเรื่อยๆเป็นระยะก็เช็คว่าเราอยู่หรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะเข้าไม่ทันมีเหตุสุดวิสัยอะไรเดี๋ยวเราจะยืดหยุ่นกันอีกทีแต่ว่าที่แน่ก็คืออยากให้เข้าก่อนสิบภายใน10 นาทีแรกนะคะแล้วก็ข้อที่สองในขณะที่เราเรียนกันเนี่ยเราก็จะมีการถามตอบต่างๆนะคะซึ่งทุกครั้งที่เรามีการตอบคำถามหรือว่ามีถามอะไรไปในบทเรียนเนี่ยก็คือจะมีการบวกให้หนู1 คะแนนเวลาที่หนูจะตอบหนูทำยังไงก็คือหนูอาจจะยกมือหรือส่งเสียงก็ได้บอกชื่อตัวเองก่อนแล้วค่อยตอบมิจะได้รู้ว่าใครเป็นคนตอบแล้พวี่กย็ังไมจ่ะไดไ้ด้อันนั้นเลยพี่เดี๋ยวยใชัง่ไม่รีบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันว่ากันคุยกับมิหรือเปล่าลูกหรือหนูคุยกับใครแต่ต้องไปรับที่ต้องไปรับของรังสิตเพราะโรงเรียนเรามันจะอยู่เขตของวัดรังสิตนะคะแล้วก็บวกให้1 คะแนนอย่างที่บอกไปนะคะทุกครั้งที่มีการตอบคำถามนะคะหนูก็ยกมือบอกชื่อแล้วก็ตอบแค่นั้นเองกฎของเรามีแค่นี้ค่ะแค่2 ข้อทุกคนโอเคใช่ไหมถ้าโอเคกดโอเคขึ้นมากดโอเคขึ้นมาเร็วเก่งมากเบสกดมาแล้วระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเช็คชื่อเนาะพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมกันเนาะเดี๋ยวจะเช็คชื่อเลยนะคะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะคนแรกต้นค่ะต้นมาหรือเปล่าเอ่ยครับ
มาครับมาครับโอเคคนที่สองกราวค่ะกราวมาค่ะกราวมาคนที่สามตาต้าครับตาต้ามาหรือเปล่าครับฮัลโหลตาต้าถ้ามาส่งเสียงหน่อยลูกอยู่หรือเปล่าเอ่ยต่อไปโอปอค่ะโอปออยู่ไหมคะพีครับพีอยู่พีอยู่ไหมคะพีค่ะอยู่ค่ะพีอยู่ต่อไปไข่มุกค่ะไข่มุกค่ะต่อไปออโต้ครับออโต้อยู่ไหมออโต้ออโต้ส่งเสียงให้มิ้นหน่อยลูกออโต้ลุกไปไหนแล้วออโต้เพื่อนปูค่ะมาค่ะต่อไปเข้ากล้องครับเข้ากล้องมาครับอเล็กครับอเล็กอเล็กอยู่หรือเปล่าเอ่ยอเล็กไหนดูซิมีอเล็กในห้องนี้ไหมแมทธิวค่ะแมทธิวอยู่ไหมลูกเบสครับเบสอยู่ไหมอยู่ครับเบสนะครับเบสโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าครับผมเพิ่งไปหยิบโทรศัพท์มาครับโอเคออโต้ใช่ไหมใช่ครับเลขที่7โอเคค่ะดีนค่ะดีนมาค่ะโอเคปลาวานครับมาครับวินค่ะมาครับโอเคแพทค่ะแพทอยู่ไหมลูกมาครับมาครับโอเคปางมาค่ะโอเคเดี๋ยววนอีกรอบนะคะตาต้าอยู่ไหมลูกตาต้าอยู่ไหมเอ่ยโอปอโอปอเข้ามาหรือยังคะโอปอค่ะมาแล้วค่ะโอเคโอปอมาแล้วเนาะอเล็กเหรอลูกอเล็กมาหรือยังคะอเล็กมีอเล็กหรือเปล่าต่อไปแมทธิวมาหรือยังเอ่ยแมทธิวยังไม่มาเนาะโอเคสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะให้สแกน QR code เนาะเข้ากลุ่มในการติดตามงานของเราแล้วก็บอกกดอีกรอบเผื่อใครที่มาไม่ทันก็คือเราจะเช็คชื่อ10นาทีแรกนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเข้าให้เข้าห้องก่อน10นาทีแรก10นาทีพอหลังจาก10นาทีผ่านไปมีจะไม่เช็คแล้วขออนุญาตเช็คขาดนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่มีการตอบคำถามก็จะบวกให้1คะแนนแค่นี้เลยกฎของเรามีแค่2ข้อนะทีนี้ทุกคนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะพร้อมไหมถ้าพร้อมพร้อมครับพร้อมเนาะโอเคเราเริ่มกันเลยทีนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะอยู่ในหนังสือเล่มนี้student workbook ค่ะใน workbook นะคะหน้าที่45ค่ะทุกคนมีหนังสือพร้อมเนาะมีครับอเล็กมาแล้วครับอเล็กมาแล้วโอเคตาต้ามาหรือยังลูกตาต้ามาหรือยังคะตาต้ายังไม่มาเนาะแมทธิวล่ะแมทธิวมาหรือยังหน้าอะไรนะครับ45ค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับ vocabulary นะคะก็คือคำศัพท์ที่เราจะต้องรู้กันในคาบแรกเนาะทีนี้ทุกคนเห็นคำศัพท์ที่อยู่
บนหน้าจอไหมคะตอนนี้หน้าจอทุกคนเป็นคำศัพท์ใช่ไหมลูกเห็นครับเห็นครับผมโอเคทีนี้เรามาช่วยกันหาคำตอบแต่จะไม่ให้หาเยอะมิจะให้หาเพียงแค่คนละหนึ่งคำเท่านั้นเริ่มจากเริ่มจากต้นก่อนเลยต้นหาคำความหมายของคำแรกคำนี้นะคะต้นเห็นไหมลูกต้นโอเคไหมเห็นครับความหมายใช่ไหมครับใช่ค่ะหาความหมายแล้วก็ลองฝึกออกเสียงแล้วเดี๋ยวนี่จะให้หนูออกเสียงแล้วก็บอกความหมายคนที่สองพราวพราวได้คำนี้นะคะพราวพราวทันไหมลูกของพราวคำนี้นะต่อไปโอปอค่ะโอปอได้ยินเสียงไหมค่ะค่ะค่ะโอเคโอปอโอปอหาความหมายแล้วก็ฝึกออกเสียงคำนี้นะคะต่อไปพีพีค่ะพีได้ยินเสียงไหมลูกได้ยินค่ะโอเคพีพีหาความหมายแล้วก็วิธีการออกเสียงคำนี้นะคะคำนี้นะค่ะโอเคต่อไปไข่มุกค่ะไข่มุกไข่มุกได้คำนี้นะคะเห็นหรือเปล่าเอ่ยหัวใจแปลหรือยังแล้วค่ะโอเคต่อไปออโต้ค่ะออโต้ครับผมออโต้ได้คำนี้นะคะครับผมหาความหมายแล้วก็เฟื่องฟูเฟื่องฟูได้คำนี้นะคะเดี๋ยวเราหยุดหน้านี้ไว้ที่เฟื่องฟูก่อนต้นพร้อมไหมคะต้นพร้อมที่จะออกเสียงแล้วก็บอกความหมายเพื่อนๆหรือยังคะพร้อมครับโอเคคำแรกค่ะต้นลองออกเสียงแล้วก็บอกความหมายเร็วมันแปลว่าอะไรalleging แปลว่ากล่าวหาหรือเปล่า alleging นะคะแปลว่ากล่าวหาหรือเปล่าถูกต้องค่ะกล่าวหาค่ะต่อไปคำที่สองซาวซาวค่ะค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรลูกannounce ค่ะannounce แปลว่าประกาศเก่งมากแปลว่าประกาศนะคะต่อไปโอปอค่ะโอปอค่ะมิดหนูไม่มั่นใจไม่เป็นไรออกเสียงมาเลยไม่มั่นใจถ้าหนูออกเสียงผิดเดี๋ยวมีแก้ให้อยู่ดีQueen first Queen first ไม่รู้ว่ามิสแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรความหมายสารภาพค่ะconfess นะคะแปลว่าสารภาพต่อไปต่อไปเป็น P ค่ะค่ะP collaborate ค่ะcollaborate แปลว่ายืนยันเก่งมากต่อไปไข่มุกค่ะจังค่ะขออีกรอบลูกขออีกรอบจังdoubt แปลว่าจมน้ำค่ะแปลว่าจมน้ำต่อไปออโต้ครับจูรี่ครับจูรี่แปลว่าแปลว่าคณะลูกขุนครับคณะลูกขุนเก่งมากเลยต่อไปเฟื่องฟูค่ะoverjoy ค่ะ overjoy แปลว่าดีใจค่ะดีใจดีใจอย่างเดียวเหรอดีใจมากมากมีดีใจมากมากมีดีใจอะไรอีกใกล้กันเลยดีใจจังดีใจเหลือเกินดีใจจังใช่คำนี้นะคะ overjoy แปลว่าดีใจมากดีใจเหลือเกินก็คือดีใจนั่นแหละถูกต้องเก่งมากเราทบทวนอีกรอบนะคะคำแรกทุกคนออกเสียงพร้อมกันค่ะคำแรกคืออะไรนะเร็วขอคนนึงก็ได้คนที่อยากจะออกเสียงคำนี้คำแรกที่แปลว่ากล่าวหาเอาใครดีalleging ครับalleging นะคะแปลว่ากล่าวหาคำที่สองคำที่สองให้เฟื่องฟูออกเสียง
ต้องปูได้ยินเปล่าได้ยินค่ะอ่ะค่ะเดี๋ยวโอ้เจ๋งมากเลยเอาใช่อะไรวิไม่แอนอะไรแอนอะไรเดี๋ยวติดเครื่องฟูไว้ก่อนให้กาวค่ะกาวบอกเสียงเร็วเดี๋ยวติดเครื่องฟูไว้คำถัดไปอับซาวได้ยินไหมลูกได้ยินมิสไหมได้ยินค่ะพราวออกเสียงคำนี้หน่อยเร็วคำไหนคะมิสคำนี้ค่ะคำที่สองค่ะก็เลยนะคำที่สอง announce announce นะคะคำนี้ต่อไปคำที่สามออกเสียงอะไรมีใครอยากจะออกเสียงคำที่สามไหมไข่มุกออกเสียงคำที่สามหน่อยค่ะconfess ค่ะคำที่สามคำนี้นะคะคำนี้นะลูกค่ะ confessconfess คำที่สี่เอาใครดีเอาออโต้ละกันออโต้ครับผมออกเสียงคำที่สี่หน่อยค่ะคือ collaborate collaborate นะคะต่อไปพี่ออกเสียงคำนี้หน่อยค่ะ doubt doubt เก่งมากทีนี้เฟื่องฟูออกเสียงคำนี่ไหนค่ะเจอรี่ค่ะเจอรี่เอาใหม่เอาขวาไปรอบไปรอบเจอรี่ค่ะเจอรี่นะคะโอเคต่อไปเข้ากล้องค่ะเข้ากล้องโอเวอร์จอยเข้ากล้องอะไรนะลูกขออีกรอบโอเวอร์จอยครับโอเวอร์จอยแปลว่าดีใจนะคะทีนี้เรามาดูคำต่อไปเมื่อกี้เราหยุดอยู่ที่เครื่องฟูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเข้ากล้องก็จะได้คำนี้นะคะหาความหมายหาความหมายแล้วก็ออกเสียงคำนี้ค่ะเข้ากล้องเห็นไหมลูกโอเคใช่ไหมโอเคเก่งมากต่อไปอเล็กค่ะอเล็กได้ยินมิสไหมได้ยินครับอเล็กได้คำนี้นะคะครับผมโอเคเบสค่ะเบสใช่ไหมครับโอเคเบสได้คำนี้นะคะคำนี้ต่อไปดีนดีนได้ยินไหมลูกค่ะดีนดีนได้คำนี้นะคะต่อไปปลาวานได้ยินไหมคะได้ยินครับผมโอเคปลาวานได้คำนี้ค่ะโอเคครับต่อไปแพทได้ยินไหมคะฮัลโหลแพทอยู่ไหมลูกแพทหลับยังแพทเปิดไมค์คุยกับมิสหนึ่งลูกแพทอยู่ไหมคะแพทงั้นข้ามแพทไว้ก่อนติดแพทไว้ก่อนปรางอยู่ไหมคะค่ะปรางได้คำนี้นะคะคำสุดท้ายโอเคเข้ากล้องพร้อมไหมลูกมิสลืมผมป่ะครับมิสวินใช่ไหมคะครับอ๋อใช่วินได้คำเดียวกันกับเข้ากล้องขออภัยด้วยค่ะคำเดียวกันกับข้อกล้องนะให้ข้อกล้องเป็นคนออกเสียงแล้วให้วินเป็นคนบอกความหมายข้อกล้องออกเสียงเร็ว poverty poverty นะคะแปลว่าอะไรวิน
ความยากจนครับแปลว่าความยากจนแปลว่าความยากจนต่อไปอเล็กลูกคำที่สองครับผมpercious ครับpercious แปลว่าล้ำค่าครับล้ำค่าเก่งมากเลยต่อไปแมทธิวค่ะแมทธิวไม่มาขออภัยค่ะเบสเบสsentence แปลว่าพิพากษาครับsentence แปลว่าถูกพิพากษานะคะต่อไปดีนสังค่ะสังจมแปลว่าจมสังคำนี้นะคะเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มนิดนึงสังคำนี้เป็นคำกริยาช่องที่สองจากคำว่าอะไรมีใครตอบได้ไหมจากกริยาช่องแรกสิงใครตอบเมื่อกี้บวกหนึ่งคะแนนดีนค่ะดีนตอบบวกให้ดีนหนึ่งคะแนนนะคะใช่แล้วสังคำนี้นะคะแปลว่าจมเป็นกริยาช่องที่สองของคำว่าสิงนะคะต่อไปประวานใช่ไหมคะต่อไปคือประวานใช่ไหมลูกใช่ครับโอเคประวานประวานบอกความหมายการทดลองอ่านว่าอะไรคะ trial ครับtrial แปลว่าการทดลองแปลว่าทดลองทดลองหรือในบริบทนี้เราแปลอีกความหมายหนึ่งว่าการพิจารณาคดีนะคะต่อไปแพทมาหรือยังลูกแพทมาหรือยังคะแพทยังหายตัวอยู่เลยปรางปรางพร้อมไหมคะค่ะปรางปรางออกเสียงคำนี้แล้วก็บอกความหมายเลยลูก witnesses แปลว่าพยาน witnesses แปลว่าพยานทีนี้เดี๋ยวมีจะให้ทุกคนเล่นเกมเพื่อทบทวนคำศัพท์ว่าเราเข้าใจหรือเปล่าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอตอนนี้ทุกคนอยู่ในกลุ่มกันหรือยังลูกมีใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไหมเดี๋ยวแชร์หน้าจอให้อีกรอบแชร์คิวอาร์โค้ดให้อีกรอบมีใครเข้ากลุ่มไม่ทันไหมคะผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวถ้างั้นใครที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเขียนคำศัพท์แล้วก็ความหมายที่เห็นแล้วก็จับคู่กันก็พอนะคะส่วนใครที่สะดวกเล่นก็เล่นไปพร้อมกันได้นะคะมีใครยังไม่ได้เข้าในกลุ่มไหมคะให้มีดแชร์ QR code ให้อีกรอบไหมมีไหมลูกมีใครเข้ากลุ่มไม่ทันไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวเล่นเกมกันเลยเนาะตอนนึงนะคะทุกคนเห็นเกมไหมลูกเห็นครับเห็นใช่ไหมคะเข้าไปได้เลยถ้าเข้าไปแล้วมันจะให้เราเขียนชื่อนะคะหนูก็พิมพ์ชื่อแล้วก็เลขที่พิมพ์แค่ชื่อเล่นนะคะแล้วก็เลขที่ก็เดี๋ยวเราเล่นเกมไปพร้อมกันเลยใครที่เข้าได้แล้วก็เริ่มเล่นได้เลยค่ะเดี๋ยวมีดก็จะเล่นของมีดไปแล้วก็สุดท้ายเรามาดูคะแนนกันว่าใครตอบได้เยอะที่สุดนะคะวิธีการเล่นนะครับอะไรนะคะมีแชร์หน้าจอไม่นี่หรอครับเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะแต่เราก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วหรือว่ามีจะไม่เล่นให้ทุกคนเล่นไปก่อนก็ได้จะแบบนั้นไหมถ้างั้นให้ทุกคนลองเล่นไปก่อนวิธีการเล่นก็คือเราแค่จับคู่เปิดป้ายแล้วก็จับคู่ความหมายแล้วก็คำศัพท์ให้ตรงกันก็พอนะคะระหว่างนี้ให้ทุกคนต้องเล่นเกมไปเนาะ
ครูครับผมเล่นจบอันนึงก็คือมีแค่อันเดียวเหรอครับอะไรนะคะคือผมเล่นจบแล้วมันมีแค่อันเดียวเหรอครับหรือว่ามีหลายอันอ๋อมีแค่อันเดียวค่ะมีแค่นั้นค่ะใครที่เสร็จแล้วก็รอให้เพื่อนเสร็จแป๊บนึงมีใครที่เสร็จแล้วอยู่ไหมคะมีใครที่เสร็จแล้วไหมลูกสำหรับใครที่เสร็จแล้วนะคะยกมือขึ้นเลยใครที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วหลายคนเลยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอเพื่อนแป๊บหนึ่งประวันก็เสร็จแล้วใช่ไหมลูกประวันเสร็จหรือยังคะอ๋ออเล็กเสร็จหรือยังลูกตอนนี้มีเข้ากล้องเสร็จแล้วใช่ไหมพีเสร็จแล้วออโต้เสร็จแล้วเบสเสร็จแล้วเบสเสร็จแล้วดีนเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วยกมือไว้เลยโอปอเสร็จหรือยังลูกโอปอนี่ค่ะหนูใช้ iPad เครื่องเดียวค่ะโทรศัพท์ค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะต้นเสร็จหรือยังลูกมิดครับเข้าไปไหนหนูอยู่ในกลุ่มหรือยังคะแป๊บนึงครับอยู่ในกลุ่มหรือยังเอ่ยลิงเมื่อกี้มีเรียกผมใช่ไหมครับใช่ค่ะต้นเสร็จหรือยังคะผมมีโทรศัพท์ขึ้นอ๋อโอเคเฉพาะคนที่เล่นได้ค่ะตอนนี้คนที่เล่นได้มีใครยังไม่เสร็จไหมลูกระหว่างนี้คนที่เล่นได้มีใครที่ยังไม่เสร็จไหมคะแพทมาหรือยังเอ่ยแพทหายเงียบไปเลยแพทถ้าแพทไม่สะดวกเปิดไมค์แพทส่งมาในช่องแชทได้นะลูกหนูมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าแพทได้ยินเสียงมีไหมตอนนี้มีใครยังไม่เสร็จไหมคะคนที่ยังไม่เสร็จทำโอเคมาใครที่ยังไม่เสร็จเฉพาะคนที่ยังไม่เสร็จนะคะใครที่เล่นไม่ได้ก็ยกมือไว้เลยค่ะจะได้รู้ว่าใครที่ยังไม่เสร็จเนาะวินยังไม่เสร็จวินเสร็จหรือยังลูกอเล็กเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับโอเคอเล็กเสร็จแล้วพราวเสร็จหรือยังลูกพราวดีนพราวเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วดีนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะโอเคเอาเป็นว่าทุกคนใครยังไม่เสร็จลูกทุกคนเสร็จหรือยังเดี๋ยวจะนับสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จนะคะ10วิสุดท้ายเนาะ10 9ผมเข้ากลุ่มแล้วทำกันต่อเข้ากลุ่มแล้วมันไม่เจอลิงก์ใช่มั้ยลูกครับไม่เจอเดี๋ยวมีส่งให้ใหม่โอเคเจอมั้ยคะเข้าไปเข้าไปทำอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยวเราจะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันเลยแล้วกันใครที่เข้ามาใหม่ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ทำไม่เป็นไรค่ะ
ไม่ต้องซีเรียสนะคะอันนี้เป็นการทบทวนในสิ่งที่เราเรียนไปเฉยๆนะคะว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันเลยแป๊บนึงนะของเราคนที่ได้อันดับที่หนึ่งเลยก็คือเบสนะคะอันดับที่สองออโต้อันดับที่สามเป็นดีนอันดับที่สี่คือพีอันดับที่ห้าเป็นข้าวกล้องอันดับที่หกเป็นเปื้องฟูอันดับที่เจ็ดเป็นปางแล้วก็ตามด้วยอเล็กแล้วก็ไข่มุกค่ะก็อันนี้เป็นแค่การทบทวนเฉยๆนะคะทุกคนไม่ต้องซีเรียสเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานเฉยๆเนาะทีนี้เรามาดูการบ้านของเราดีกว่าการบ้านอันนี้นะครับให้เราแป๊บหนึ่งขอแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งทีนี้ทุกคนดูในหนังสืออันนี้เป็นการบ้านนะคะซึ่งมีดก็ใจดีไม่ให้เราทำเยอะทำแค่คนละหนึ่งข้อพอให้ทำคนละหนึ่งข้อแล้วทีนี้คาบหน้าเราจะมาเฉลยพร้อมกันในชั้นเรียนนะคะในห้องเรียนในคาบหน้านะคะทุกคนดูในหนังสือหน้าที่45ค่ะyour long lost son เห็นไหมลูกตอนนี้หน้าจอทุกคนเป็น powerpoint ถูกไหมคะขอหน้าม้าตอบคนหนึ่งครับโอเคหน้าที่ของเราคืออะไรก็คือเอาคำศัพท์พวกนี้มาเติมในประโยคให้สมบูรณ์อย่างที่บอกว่าจะให้ทำเพียงแค่คนละหนึ่งข้อเท่านั้นข้อที่หนึ่งเราเฉลยไปแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ข้อที่สองจะให้มิดเลือกให้หรือหนูจะเลือกเองถามตามความสมัครใจขอหนึ่งคนตอบค่ะเป็นตัวแทนจะให้มิดเลือกให้เลยหรือว่าหนูจะเลือกเองแต่ห้ามซ้ำกันนะเอาไงดีมีเลือกให้ก็ได้ครับโอเคงั้นให้มีเลือกให้แบบรวดเร็วเลยเนาะถ้างั้นข้อที่สองเป็นของต้นนะคะต้นโอเคไหมครับต้นได้ข้อที่สองต่อไปพราวเป็นข้อที่สามนะลูกพราวข้อที่สามนะโอปอเป็นข้อที่สี่นะคะได้ยินเนาะทีเป็นข้อที่ห้าไข่มุกเป็นข้อที่หกนะคะแล้วก็ออโต้เป็นข้อที่เจ็ดเฟื่องฟูเป็นข้อที่แปดนะคะข้อกล้องเป็นข้อที่เก้าอเล็กเป็นข้อที่สิบนะลูกเบสเป็นข้อที่11ดีนเป็นข้อที่12ประวานเป็นข้อที่13ส่วนวินจะวนขึ้นมาเป็นข้อ2นะลูกวินทันไหมครับวินตอบหน่อยวินได้ข้อไหน2ครับ2โอเควินได้ข้อ2แพทค่ะแพทยังอยู่หรือเปล่านี่อยู่ไหมลูกแพทไม่อยู่แล้วถ้างั้นให้มีครับเลื่อนให้ผมแคปหน่อยครับอะไรนะคะเลื่อนให้ผมแคปหน่อยครับหรือมันอยู่ในหนังสืออ่ะอยู่ในหนังสืออยู่ในหนังสือหน้า45ไงคะโอเคครับโอเคอยู่ในหนังสือหน้า45มีครับมั้ยคะอะไรนะคะแพทมาบอกว่าเน็ตไม่ดีอะค่ะโอเคให้แพทฝากบอกแพทด้วยว่าแพทได้ข้อที่3เดี๋ยวมีดบอกไปในไลน์กลุ่มอีกทีนึงแพทได้ข้อที่สามนะคะส่วนปรางจะได้ข้อที่สี่โอเคเนาะมีใครสงสัยอะไรไหมคะเกี่ยวกับงานของเราถามได้
ทำได้นะคะเกี่ยวกับงานสงสัยไหมเราได้แค่คนละหนึ่งข้อเท่านั้นแล้วก็ข้ามหน้าเราจะมาเฉลยพร้อมกันซึ่งในข้อที่เราได้รับไปเนี่ยให้เราอ่านแล้วก็แปลอย่างเข้าใจเพียงแค่หนึ่งข้อข้อเดียวที่เราได้รับเป้าหมายเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวข้ามหน้าเราจะมาลองอ่านแล้วก็เฉลยไปพร้อมกันเนาะส่วนสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็พอกันแค่นี้นะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ไปเนาะก็อยากให้ทุกคนไปทบทวนนะคะเราเอาคำศัพท์จากที่เราเรียนไปวันนี้แหละมาเติมให้ถูกต้องนะคะก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันครั้งหน้าค่ะ